เมื่อไม่นานมานี้ครับผมก็ได้มีมีมตัวหนึ่งโผล่มาในโลกโซเชียลซึ่งก็จะเป็นมีมของผู้ชายคนหนึ่งครับผมที่แต่งตัวคล้ายกับลักษณะของทหารสวมหมวกเปเล่ใส่กางเกงลายพรางแล้วก็จะพูดอะไรบางอย่างซ้ำไปซ้ำมาอย่างI need more bullets ซึ่งไอ้เจ้ามีมทหารคนนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับ I need more bulletsWhoa, sir, you got a big weapon. I love big weapon. I need more bullets. I need more bullets. โจ้สิครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับคลิปแปลกๆจริงๆผมคิดว่าน่าจะหาชื่อช่วงการทำคลิปแบบนี้ของผมนะครับผมเป็นเหมือนกับช่วงที่ว่าอธิบายมีมว่าไอ้เรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเป็นไวรัลมันคืออะไรกันแน่ครับพี่ก็คือเป็นคลิปที่ออกจากหมวดสยองขวัญแยกมาอีกทีนึงนะครับคุณผู้ชมยังคิดชื่อรายการไม่ออกใครมีไอเดียคอมเมนต์มาผมใต้คลิปนี้หน่อยนะครับผมก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกเมื่อไม่นานมานี้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้มีวิดีโอไวรัลตัวนึงผมเชื่อว่าเป็นไวรัลขึ้นหน้าฟีดทุกคนนะครับผมซึ่งคือคลิปวิดีโอนี้นั่นเองครับ Bigger weapons Bigger weapons Animal bulletsAnimal bullets! Hasta la vista, baby! 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 No, that is a weapon! คือมันจะเป็นคลิปของพี่ทหารไม่มั่นใจว่าจะใช้คำว่าพี่ทหารได้หรือเปล่าครับผมคิดซะว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมมีเคราสวมหมวกเปเล่ใส่เสื้อดำแล้วก็ใส่ชุดเหมือนกับเสื้อกั๊กที่คล้ายกับเสื้อเกาะสำคัญเลยก็คือก็จะใส่สวมกางเกงลายพรางทหารด้วยนี่เองครับคุณผู้ชมกิมมิคของเขาหนึ่งอย่างเลยคือเขาจะถือปืนที่เหมือนกับปืนเนื้ออยู่เลยคุณผู้ชมพร้อมกับพูดอะไรบางอย่างที่มันเป็นเหมือนกับประโยคซ้ำๆเช่นคำว่า I need more bullets นั่นเองนะครับซึ่งเจ้ามีมผู้ชายคนนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับผมแม่งขึ้นเต็มหน้าฟีดกูไปหมดไอ้บ้าเอ้ยในคลิปนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครช่องต่อไปนะครับผมครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับต้องบอกให้ข้าวผู้ชมก็จักกันนะครับว่าไอ้สิ่งที่ผู้ชายคนนี้เขาพูดในมีมที่เราเรียกว่ามีมนะครับผมจริงๆแล้วมันก็คือการไลฟ์สดในแอปพลิเคชัน TikTok โดยการที่เขานั้นครับผมโรเพย์ว่าตัวเองเป็น NPC นั่นเองครับซึ่งคำว่า NPC เนี่ยผมมันก็เป็นตัวละครที่อยู่ในเกมนั่นเองคุณผู้ชมคือเรียกง่ายๆก็คือภาษาเราเป็นบอทอะซึ่งไอ้เจ้าตัวบอทในเกมต่างๆเนี่ยมันก็จะมีหลายคนนะคุณผู้ชมที่แบบทำเป็นคลิปล้อเลียนว่าไอ้บอทพวกนี้ทำมันโง่จังเลยหรือว่าบางทีเนี่ยมันก็จะถูกโปรแกรมไว้ให้พูดประโยคซ้ำๆไปมาเว้ยซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นเกมก็จะรู้นะผมว่าเกมผมเรียกว่าเป็นเกมแพลตฟอร์มเก่าๆแล้วกันนะเช่นแบบพวกกับ Skyrim นี่เห็นได้ชัดแต่ว่าบอทเขามันโง่คือมันจะทำอะไรที่แบบมันดูไม่แม็กซ์เซนส์กับชีวิตประจำวันแล้วคุณผู้ชมคือแบบตรงนี้ไม่มีเก้าอี้แต่บอทมันเดินไปนั่งเฮ้ยอเวนตูเยโรหรือว่าบางทีคนเขียนเกมเขาเขียนสคริปต์ไว้แค่ว่าให้บอทมันพูดแค่นี้ถ้าเกิดว่าตัวละครเรามันไปถามหรืออะไรเพิ่มเติมอ่ะบอทมันก็ตอบไม่ได้มันก็จะพูดวนๆซ้ำๆไปนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าจุดประเด็นนี้แหละเลยกลายเป็นกระแสให้ใครหลายๆคนเนี่ยริเริ่มที่จะมาทำการไลฟ์สดในแอปพลิเคชันต่างๆและก็โรเพย์ว่าตัวเองเป็น NPC หรือว่าบอทนั่นเองนะครับผมเปิดไปดูในโลกโซเชียลหลักๆที่ TikTok คุณผู้ชมเอาจริงๆเห็นคอนเทนต์เยอะมากเริ่มเลยก็คือจะเป็นเหมือนกับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนญี่ปุ่นเราจะเห็นพี่ผู้หญิงคนนี้บ่อยๆโดยการที่ว่าเขามักจะถ่ายวิดีโอคู่กับ Ohio Final Boss คนนี้คุณผู้ชมหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับผมนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีสตรีมเมอร์คนอื่นๆอีกเยอะเลยไม่มั่นใจเรียกว่าสตรีมเมอร์ได้หรือเปล่านะครับผมมาเป็นประเด็นเลยก็คือพี่ I Need More Bullets คนนี้ครับไอ้สัตว์กูเรียกเขาอย่างนี้ได้ไหม I need more bullets I need more bulletsคือพี่คนนี้เขาก็โรเพย์เป็น NPC เหมือนกันผมไม่รู้ว่าเขาโรเพย์เป็น NPC ตัวไหนอาจจะเป็นตัวละครคาแรคเตอร์ที่เขาสร้างขึ้นมานะครับคุณผู้ชมโดยการแบบแต่งตัวเหมือนกับทหารแล้วก็ด้วยความที่ว่าการไลฟ์สดในแอปพลิเคชันพวกนี้คุณผู้ชมมันจะอ่อนไหวมากๆการที่ว่าเขาแต่งตัวเป็นทหารอย่างเงี้ยก็ล่อแหลมแล้วนะผมถ้าเกิดว่าเขาเอาอาวุธที่มันคล้ายคลึงกับอาวุธของจริงมาผมคิดว่าไลฟ์สดเขาไปไม่ได้แน่นอนครับผมนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมคร่าวๆมันก็คือ NPC ไลฟ์สดนั่นเองนะครับผมและอย่างที่บอกจุดสำคัญของ NPC เลยก็คือเขาต้องมีประโยชน์ติดหูถูกปะและจากที่ผมฟังมาคุณผู้ชมพี่คนนี้ไม่มีประโยคติดหูสุดแล้วนั่นก็คือ I need more bulletsไปเป็นภาษาได้ก็คือฉันต้องงานกระสุนเพิ่มนั่นเองนะครับผมเข้าใจว่าพี่แกคงโรเพย์เป็นตัวละครในเกมทหารตัวหนึ่งแล้วก็จะพูดจาซ้ำๆไปลิสต์ได้คร่าวๆประมาณ4ประโยคด้วยกันคุณผู้ชม ที่มันฟังติดหูที่สุดนะครับผมประโยคแรกเลยก็คือ I need more bullets เฮียแน่นอนประโยคนี้นะครับผมนั่นก็คือฉันต้องการกระสุนเพิ่มประโยคที่2 Wow sir get a big weapon I love big weapon
นี่กูดูเยอะจนกูฟังสำเนียงออกเลยวะ Wow sir you got a big weapon I love big weapons Wow sir got a big weapon I love big weapon นี่คือแบบโอ้ท่านมีอาวุธที่ใหญ่มากฉันชอบอาวุธใหญ่ๆเนื้อกันที่ใหญ่ๆอันนี้3นะครับผม Thanks for the protein sir Thanks for the protein sir ก็คือโปรตีนก็คือคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนแบบเวโปรตีนมากนี่ผมไม่มั่นใจนะครับผมก็คือแบบขอบคุณสำหรับโปรตีนในประโยคนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะเปรียบเทียบพูดขอบคุณคนที่มาชมไลฟ์สดคุณผู้ชมเพราะถ้าเกิดเราไปดูนะไลฟ์สดใน TikTok เขาจะมีระบบที่แบบว่าส่งของขวัญส่งอะไรให้ได้แบบนี้แล้วผมเห็นว่าเวลาที่แบบมีคนส่งของขวัญส่งอะไรให้เขาจะแบบ Thanks for the protein sir ก็คือเหมือนเปรียบเทียบประมาณว่าของขวัญที่เขาส่งมาโลเปว่าตัวละคร NPC ที่เขาเล่นอยู่ได้รับโปรตีนมานั่นเองคุณผู้ชมนี่เท่าที่ผมตีความได้นะครับผมกับอันที่4นะผมก็คือ Come behind me I will protect youกูมีท่าทางเลยใช่ไหมก็คือตามมาข้างหลังฉันจะปกป้องคุณเองนะครับผมเอาจริงๆแล้วตัวละครเขาผมเชื่อว่าน่าจะพูดเยอะกว่านี้แต่วนๆหลักๆเขาๆมี4ประโยคนี้นะครับผมนั่นก็คืออันนี้มาบูลเลตอันนี้มาบูลเลต Wow sir get a big weapon I love big weapon Thanks for the protein sir Come behind me I will protect you เนี่ยแหละคุณผู้ชมช่วงนี้ก็จะมีเสียงแบบเนี้ยร้อนอยู่ในหัวกูตลอดนะครับผมบางคนอาจสงสัยนะผมเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้ามีม I need more bullet เนี่ยมันเป็นวิดีโอที่มาจากไลฟ์สดนะครับผมแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นเป็นมีมเลยก็คือมันมีหลายๆคนน่ะแคปไอ้เจ้าวิดีโอตัวเนี้ยแล้วก็ไปทำเป็นแบบเป็นไวรัลเป็นมีมเยอะแยะอย่างที่เห็นก็คือแบบว่าแม่งไปทำเป็นกรีนสกรีนมีทำเป็นแบบไปซูนุสนี่มีบางคนแม่งทำไปโรเพย์เหี้ยคือแบบมึงใส่สถานการณ์ว่าไอ้เนี้ยมันคือแบบนายทหารของประเทศนี้กำลังสู้รบกับอีกประเทศนึงตอนกูเห็นแรกๆผมก็งงกันว่ามันคืออะไรนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครอยากตาม TikTok Original ของพี่คนนี้ตามไปที่ TikTok Account นี้ครับผมหน้าชื่อว่าพี่ Istron นะครับผมชื่อ Account นะถ้าเกิดผมแปลไม่ผิดนะครับผมนี่เขาจะเขียนไว้ที่โปรไฟล์ของเขาด้วยนะผมว่าเขาเนี่ยจริงๆแล้วเป็น Photography แล้วก็ Digital Artist Photography คือแบบเป็นช่างภาพ Digital Artist ก็คือแบบว่าเหมือนเป็นคนวาดรูป Artwork ขายอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมผมลืมพูดไปคุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เจ้ามีมไอ้นี้ The Bullet เนี่ยแม่งเป็นมีมใช่ปะก็เพราะว่าไม่ใช่แค่เพียงการแสดงที่สุดแสนจะเร้าใจของพี่คนนี้ครับผมแต่เป็นเพราะตรงนั้นแหละตรงกางเกงลายพรางกูเชื่อว่าพวกมึงเข้าใจว่าคืออะไรนะครับผมนี่กูชอบวิดีโอนี้สุดเลยเฮียตึง at three look at me ดูไอ้เหี้ยโคตรเท่อาวุธที่เขาใช้ไลฟ์สดเนี่ยผมไม่มั่นใจนะคุณผู้ชมรู้แค่ว่าเดาว่าน่าจะเป็นปืนเนิร์ฟกันนะไอ้กระบอกสั้นเนี่ยน่าจะเป็นเนิร์ฟอีลิทถ้าผิดก็ขอไปด้วยส่วนไอ้กระบอกยาวเนี่ยน่าจะเป็นเนิร์ฟสไนเปอร์เวอร์ชั่นของ Fortnite นะครับผมนี่ไม่มั่นใจเผื่อใครอยากจะไปแต่งตัวตามไปซื้อยี่ห้อนี้มาได้มีคลิปนี้เว้ยตอนแรกผมนึกว่าแบบมีคนทำให้เขาเว้ยไปมาคือพี่แกทำเองเว้ยคือแบบแม่งโคตรออฟฟิเชียลด้วยดิว่าใส่กรอกใส่ถุงมือมีหมวกเปเล่คือแบบแม่งเขาทำจริงจังคุณผู้ชมตอนแรกผมคิดว่าพี่แกแม่งเล่นๆน่ะแต่พอมีวิวตัวนี้มาแม่งสัตว์แม่งคือโคตรจริงจังเลยว่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าแอคเคาท์ของพี่เขานะผมอย่างที่บอกก็คือเขาเป็นฟอทอกราฟีก็คือเป็นช่างภาพด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นทั้งคนวาดรูปวาดอะไรนี้ขายคุณผู้ชมนี่นะครับผม My Photography Astro นี่เห็นไหมเขาจะโชว์ไว้ว่าเขามีผลงานภาพถ่ายอะไรบ้างซึ่งผมไปดูแล้วคุณผู้ชมแม่งสวยมากบอกเลยนี่เห็นไหมผมเบนติ้งนี่เห็นปะขายด้วยไหมรูปละ$23นะผมโอ้นี่คือแกไปถ่ายมาเองเลยเนี่ยสวยๆคุณผู้ชมใช้ได้เลยนะครับผมหรืออันนี้นะครับผมอย่างที่บอกว่าเขาเป็นอาร์ติสต์ดีไซเนอร์วาดรูปขายอะไรพวกนี้ใช่ไหมนี่เขามีแอคเคาท์ให้ด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมเขาทำแบบวาดรูปอาร์ตเวิร์กที่แบบสวยมากคุณผู้ชมนี่มีรูปนี้เห็นว่าล่าสุดแม่งเอาพี่แกเป็นสกินเสื้อขายผมหารูปไม่เจอเลยว่าคุณผู้ชมไม่มั่นใจว่าแกไปแปะอยู่ที่ลิงก์ไหนนะครับผมนั่นเลยนะครับผมคุณผู้ชมคร่าวๆประมาณนี้จุดประสงค์ในแบบทางพี่แกดังได้นั่นก็คือแบบว่าแกเป็น NPC ไลฟ์สดพูดประโยคที่มันติดตาตึงใจพร้อมกับฉากสำคัญในซีนนั้นๆที่กูคิดว่าพวกมึงก็น่าจะรู้กันเนี่ยเขาเขียนอยู่ไหม Bullet T-shirt now อ๋อนี่ไงนี่ไงกูหาเจอแล้วก็แปะอยู่หน้าโปรไฟล์ไหมกูหาไม่เจอวะนี่เห็นไหมเสื้อตัวนี้โอ้โหอย่างสวยอ่ะไลฟ์เวิร์กแกเป็นคนออกแบบคุณผู้ชมเห็นไหมตอนแรกนี่ก็คือ$22ตอนนี้เขาลดเหลือ$13ก็คือตกไปที่450ไม่เกิน500นะครับผมใช้ได้อ่ะแล้วก็แบบมีเวอร์ชันแบบว่าเรกูล่าคลาสสิกเอ็กซ์ตร้าสลอปก็คือแบบมีพรีเมียมนี่ก็คือมีหลายแบบนะคุณผู้ชมไปเลือกสีด้วยเหรอเชี่ยเฮ้ยสีขาวอ่ะเอาแบบต่อเม้งได้ไหมสีเหลืองเรกูล่าเยลเก้บูเลตเนี่ยโคตรสวยอ่ะคุณชมไอ้นี่มอบูเลตแต่จริงๆนะผมอยากให้พี่แกแบบเอารูปตอนที่แบบมันไลฟ์สดอ่ะมาแปะแล้วไอ้เขียนไอ้นี่มอบูเลตฉันเลยไอ้รูปมันใช่ว่าไอ้รูปนี้ไม่สวยนะรูปนี้ก็สวยแต่แบบชอบแบบนั้นไง
นั่นแหละคุณผู้ชมใครสนใจไปตามได้เดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ description นะครับผมส่วนพี่คนนี้ก็อย่าลืมไปติดตามที่ account TikTok ยิงของเขาด้วยชื่อ account นี้ผมแปะไว้ใต้ description เช่นเคยนะครับผมอย่ามัวไปกดดูแค่คนที่แบบโหลดคลิปมีมาลงกันพวกมึงอะไปติดตามเขาด้วยกูยังไม่ได้กดติดตามเลยเฮีย ติดตามแล้วติดตามแล้วอ๋อคือพี่แกก็เป็นสตรีมเมอร์ด้วยอ๋อเห็นไหมแกทำเยอะไม่ใช่แค่บอกว่าเป็นทหารเขามีตูดไม่ใช่มีแค่นั้นแกเป็นสตรีมเมอร์ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมมาให้ดูคร่าวๆก่อนว่าตกลงแล้วพี่ผู้ชายคนนี้คืออะไรมีมนี่คืออะไรดังได้ยังไงนะครับผมถ้าเกิดแม่เข้าใจตัวไหนก็ต้องขอประชมในที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้ที่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องต่อไปของผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมAnymore bullet, come behind me, I will protect you. Whoa, sir, look at the big weapon. I love big weapon. Anymore bullet.